ถือกล้องผมหน่อยได้ไหมแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับสวัสดีครับวันนี้เราวันนี้วันที่23นะครับ23เดือน5นะครับปี57พฤษภาคมปี57 23เรามาจะสอนวิธีการติดตั้งซูมเมอร์แบบละเอียดเลยนะครับขั้นแรกนะครับถ้าถ่ายหน้าผมก็พอแล้วถ้าถ่ายหน้าผมแบบถอดหน้ากากนี่ออกนะครับสอนแบบละเอียดเลยเนาะนี่รถใหม่กันใช่กันใหม่เลยครับเท่าไหร่เนี่ยครับ 58,000 ได้ครับขึ้นเลยเนาะก่อน 53,000 นะอันนี้คอมไบเหรอคอมไบครับอ๋อนี่แน่ละหลังตรงนี้ตรงนี้จะเป็นน็อตที่ถอดยากที่สุดครับนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่มาซื้อนะหนึ่งตัวตามด้วยตรงนี้ครับตัวที่สองข้างล่างเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับข้างหน้านะครับซื้อไปก็ไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับจ้างเขาถอดน็อตตามคลิปเอาคลิปนี้ให้ผมให้เขาดูก็ได้เนาะ
ุ่นนี้เป็นรุ่นคอมไบเบรกบล็อกนะครับหรือว่ากระจายก็ได้เบอร์สิบสองหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับตรงนี้ครับตรงไม้ของขโมยนะครับขโมยต่อกับวัดสองช่องตัวกุญแจวันนี้วันที่23เดือน5ปี57ครับต้องการให้1ปีเราก็ตามคู่มือนะครับมันจะเขียนว่าวัดสองช่องใหญ่ก็มีเส้นเดียวเลยนะครับ2ช่องนอกนั้นจะอันนี้4ช่อง2ช่อง2ช่องใหญ่นะตามที่โจรขโมยกันโจรใช้เหล็กแหลมนะครับแทงลูกกุญแจปิดดูใจเลยผ่านเรารู้แล้วเราก็ดูสายไฟที่ออกจากเบ้าลูกกุญแจตรงนี้นะครับสองนี่เบ้าลูกกุญแจนะครับดูสายไฟที่มันไล่ออกมาคือปลั๊กตัวนี้ตัวนี้เลยนะไม่เกี่ยวกับจุกขาวนี่ผมจำให้ลูกค้าเอามือกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันก็ดึงครับนี่ปลั๊กตัวกุญแจปลั๊กแรกปลั๊กต้องทำนี่ที่ตัวผู้นี่ตัวเมียนะครับการขโมยผมก็จะเหมือนกันเลยตัวผู้ตัวเมียเราก็จะเอากระมือผมไปเป็นสะพานนะครับไปข้อมกลางเดี๋ยวปลื้มจากนั้นให้ขันน็อตตรงนี้นะครับน็อตคือสายกาวนะครับเป็นวงแหวนกดรีโมทดูอันนี้ให้ทดสอบปลั๊กแรกกับสายกาวก่อนกดล็อกที่หมดดูโอเคแสดงว่าโอเคนี่ถูกต้องแล้วนี่ข้อที่2นะครับดูนะครับสายไฟสีน้ำเงินนี่นะครับสีน้ำเงินปลั๊กสีช่องสีน้ำเงินต่อกับปลั๊กสีช่องสตาร์ทรถสีขาวนะครับง่ายๆเลยเราสตาร์ทรถตรงนี้นะครับสตาร์ทรถตรงนี้เราก็ดูสายไฟเส้นนี้มานะครับไล่มาคือมันจะอยู่ในจุดนี้นะครับจะเป็นสีขาวคือตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่อันเดียวเลยสี่ช่องนะครับสีขาวมีอันนี้เลยเราก็ถอดออกเราก็เอากระมือผมนะครับเดี๋ยวกลางจากนั้นข้อที่สามนะครับปักสีช่องสีเหลืองนะครับนี่นะครับสีเหลืองผมกับปลั๊กสีช่องไฟเลี้ยวของรถนี่ครับเราเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแฮนด์นี้แล้วก็ดูสายไฟเลี้ยวเส้นนี้มาไล่มามันจะไล่ขึ้นมานะครับไล่เพิ่มเป็นปลั๊กสีดำนะครับคือมีอันเดียวเลยนอกนั้นจะเป็นสีช่องไม่มีสีช่องละมีอันเดียวเลยสีดำผมจะแกะออกมาเอานี่นะครับด้านสีเหลืองนี่เป็นข้อกลางครับนี่เดี๋ยวก็มาเช็ดขโมยดูนะครับถ้ากดล็อกกดปุ่มล็อกมันไปเรียกออกเรียกไม่ออกโอเคเรียกออกถ้าต่างค่าที่หมดตัวสองอ่ะ
ปลดล็อกนะครับถ้าสมมติมีโจรใช้กุญแจผีแทงรูกุญแจนะครับบิดที่หมดกว่า2ครั้ง1 2รถติดเลยต้องขาตั้งขึ้นก่อนนะครับนี่ต้องนี่ต้องขาตั้งคู่นะครับขาตั้งเดียวขาตั้งไม่ติดนะครับดูนะครับรถดับเลยส่วนกล่องกระขโมยนะครับจะบอกลูกค้าว่ากล่องกระขโมยนี่นะครับเราจะอ้อมนะครับอ้อมในนี้มานะครับทำให้ดูเลยแล้วกันวงจะอยู่ใต้เท้ามันจะแปะงี้นะครับจะแปะวางตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจะคว่ำมันลงงี้นะครับจะมีฐานตรงนี้นะให้ลูกค้าไปแปะตรงนี้เนี่ยจะอยู่งี้เลยแต่ส่วนซูมเมอร์เราจะมีวิธีแก้ให้นะครับซูมเมอร์ลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วน้ำมันชอบเข้าปากตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแก้รอแป๊บนึงนะครับคนที่ซื้อไปแล้วก็ที่แก้นะครับน้ำเข้าน้ำชอบเข้าปากตรงนี้เนาะเวลาล้างรถฉีดเข้าตรงนี้เพราะปากอยู่ตรงนี้เนาะถ้าน้ำเข้าไปขังกันมันก็ช็อตเนาะงั้นให้นี่ครับเป็นเทคนิคใหม่เนาะใครติดไปแล้ว 3-4 ปีก็ไปแกะดูได้นะครับนี่กันกลุ่มกันน้ำเข้าเนาะเข้ามาถ้ามันช็อตอะไรมามันก็จะทำงานปิดปกติก็แค่สมมติบางคนไม่ก็ถอดออกมาทำความสะอาดปลั๊กใหม่แล้วก็เสียบใหม่ไม่ต้องกลัวช็อตนะมันจะมีฟิลกันช็อต 15 แอมป์ ถอดเปลี่ยนฟิลรถยนต์เนาะสายกาวเส้นนี้อีกเส้นนึงก็ไม่ต้องต่อนะครับมันคือเส้นเดียวกันตรงนั้นนี่คือสายอากาศครับเขียนว่า ANT ก็ไม่ต้องต่อข้ามต่อนะครับช็อตตัวนี้สายกาวต่อสายกาวก็ไม่ต้องต่อละตัดทิ้งเลยก็ได้เนาะมันจะมาสอนกันน้ำแล้วก็นี่คุมเข้าไปนะครับก็